สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชา n e l อาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมุรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองมุลการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับมนุษย์เรานะเรามีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นะตื่นเช้าทุกวันไปทำการงานนะไปทำนู่นนี่นั่นนะกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจทั้งทางด้านสังคมนะทั้งทางด้าน ก <G un less> ารเมืองนะทั้งทางด้านทุกอย่างอ่ะครับนะครอบครัว <c oughs> ทุกอย่างเลยนะต้องบอกว่าเมื่อเราลืมตาตื่นมาเนี่ยนะเราไปทํากิจกร,รรมต่างๆในโลกใบนี้นะแต่ว่าเรารู้ไหมว่าตัวเราเนี่ยนะไม่มีรู้เลยนะว่าเราไม่รู้อะไรนะคือพูดง่ายๆคือเราไปทํากันงานทั้งวันเนี่ยนะเราลืมตาตื่นทั้งวันเนี่ยเราถูกอะไรลวงอยู่นะเราถูกกิเลสมาร ในใจตัวเองลวงอยู่นะเราก็ไม่ทราบได้เลยไม่รู้ได้เลยนะบางคนเนี่ยจะมีปยาโต้ตอบกับสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยโดยที่ไม่ระมัดระวังเลยนะไม่เคยมองเห็นเรื่องของศีลธรรมเนี่ยอยู่ในจิตใจเลยก็มีนะไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นเจ้ากิเลสมารเนี่ยนะมันแฝงอยู่ในจิตใจมนุษย์เนี่ยมานานแสนนานโดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยสนใจนะที่จะศึกษา ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะต้องบอกว่ามันเข้ารวมกับจิตเนี่ยนะจนเหมือนจะเป็นสิ่งเดียวกันเลยนะก็คือสามารถที่จะนะบงการจิตนะให้จิตทำงานเนี่ยนะตามความอยากความไม่อยากนะของกิเลสต,ตัณหาเนี่ยได้เลยนะเช่นชอบใจก็หลงนะชอบใจก็โลภนะไม่ชอบใจก็โกรธก็เกลียดก็พยาบาทคือมันทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะอยู่กับ สิ่งเหล่านี้จนเป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้าเกิดใครที่เริ่มเห็นว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ปกตินะเราควรจะต้องฝึกฝนพัฒนาจิตขึ้นมานะเราก็จะมองเห็นกิเลสช,ชัดเจนขึ้นนะเหมือนกับว่าทุตเราเริ่มต้นเราจะต้องการที่จะปฏิบัติธรรมนะพัฒนาจิตเราให้สูงขึ้นนะจ,จะเป็นเพราะว่าจิตเรารู้สึกว่ามันย่าแย่นะพบความทุกข์มากขึ้นพอเราเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเห็นมันจะมีตัวขวาง นะกิเลสมาเนี่ยจะส่งตัวขวางออกมานะซึ่งเอ่อสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมจะทราบดีนะเรียกว่านิวรณ์หา้านะตัวขวางตัวกั้นความดีนะไม่ให้เราพัฒนาจิตให้มันสูงขึ้นนะไม่ให้จิตเราเป็นบุญกุศลนะอย่างที่บอกนะจิตมนุษย์เนี่ยถ้าเราไม่ทําความดีเนี่ยความชั่วจะเข้ามาแทนนะถ้าเราไม่เจริญบุญกุศลเนี่ยนะบาปอกุศลจะเข้ามาแทนมันคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเลยบางทีออกไปนอกนะดูฟังนะ อะไรต่างๆเนี่ยนะมันจะไปกับกิเลสตัณหาเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มที่จะมานะรักษาศีน 5, นะาลห้านะมาฝึกฝนจิตใจสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวต่อต้านนะเรงนี่ว่อนห้าเช่นเวลาเราหลับตานั่งสมาธินะมันก็จะรู้สึกขี้เกียจขึ้นมาอย่าง,ง,าน,น,งานั้นง่วงนอนนะหรือไม่ก็ฟุ้งซ่านนะหลับตาแล้วก็ฟุ้งซ่านทันทีมันมีเรื่องอะไรก็ามาเต็มไปหมดในหัว เป็นพายุเลยนะหรือว่ามันก็ง่วงนอนนะฉับพันทันทีหรือไม่เช่นนั้นก็นั่งๆไปมันก็จะมีนิมิตนะคิดถึงคนที่เรารักคนที่เราหลงอย่างเงนะี้ยแหละก็เรียกว่าเกิดเอากามนิวรนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคิดถึงอาหารการกินนะที่ท่องเที่ยวต่างๆนะก็เกิดเป็นนิมิตมารบกวนจิตใจนะหรือว่าเห็นเอ่อ ที่ไหนที่เราไม่ชอบคนที่เราไม่ชอบคนที่ทํางานน <C X. S 1> ี่เราไม่ชอบนะคนที่เราเกลียดชังมันก็เกิดขึ้นมาเป็นพยาบาทนิวรณ์ก็เกิดขึ้นมาเราเห็นนะคนที่ทําให้เราทุกข์นะคนที่ทำให้เราไม่พอใจอย่างเงี้ยนะหรือว่าอย่างที่บอกนะครับก็เกิดความสงสัยขึ้นเอ๊ะฉันมานั่งทาอะไรที่นี่นะทำไมฉันต้องมานั่งหลับตาที่ฉันทําอยู่นี่ใช่หรือไม่ใช่นะทำไมคนอื่นเขาไปเที่ยวสุขสนานกันทําไมมานั่งหลับตามาทําอะไรอยู่ที่นี่ มานั่งบริกรรมอะไรใช่ไหมบางคนก็จะมองว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่ำครึล้าสมัยทำไปทำไม,ำไมใช่ไหมบางคนก็คิดว่าทำแล้วก็ไม่เห็นจะ,จะเจริญรุ่งเรืองอะไรเลยนะไม่สามารถหาเงินไรายได้สนุกก็ไม่สนุกใช่ไไปเที่ยวนะกินเล่นดีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวกิเลสเนี่ยนะที่มันอยู่ในจิตใจมันก็คอยมาขวางนะใครที่พอลงมือปฏิบัติธรรมจริงๆจะเห็นเลย แลนะจะมีตัวขวางออกมาที่บอกเราเรียกเรียกว่านิวนห้าตัวกัน้นนะก็เรียกว่ามาในจิตใจส่งสมุนออกมานะก็ส่งเจ้ากามานิวนนะยั่วยวนต่างๆรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสส่งเจ้าพยาบาทนิวนนะความโกรธเกลียดชังอาฆาตแค้นพยาบาทเคืองนะพอจะทำสมาธิมันไม่ยอมไม่ทำหน้าคนที่ไม่ชอบเกลียดมันผุดขึ้นมา แน้นใจไม่สงบนะบริกรรมอะไรมันไม่สงบหรือส่งตัวง่วงนอนเข้ามานะกลัวขี้เกียจตัวง่วงนอนตัวฟุ้งซ่านเข้ามาตัวความกลัวบางทีนั่งนั่งไปกลัวนั่งคนเดียวนะกลัวสิ่งมองไม่เห็นบางทีกลัวนิมิตน่ากลัวนะกลัวผีกลัวอะไรประมาณนี้นกลัวเพราะฉะนั้นเจ้ากิเลสีิวอมก็ส่งเข้ามาตัวสงสยัยเห็นไหม ก็เรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์นะก็ต้องใช้ศัพท์บาลีนิดหน่อยนะครับอย่างที่บอกนะถ้าเราต้องการเห็นเนี่ยนะเราก็ต้องฝึกฝนปฏิบัติทำได้ถ้าเราถ้าเราไม่ปฏิบัติเราคิดไม่เห็นนะเราก็ปล่อยไปเราก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมซึ่งธรรมดา,าไม่ปกตินะแต่สำหรับคนที่ปล่อยปกติเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าเราไม่จํากัดนะไม่ควบคุมเจ้ากิเลสมาเนี่ยวันหนึ่งอะ่ะนะตัวเราจะกลายเป็นมานสรสำหรับคนอื่นนะเป็นมารภายนอก วพาสิ่งนี้พระพุทธเจ้าได้ตัดสอนมาแล้วนะก่อนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะตัดสรูนะพระองค์ก็นะผชนกามานมาละนะที่เล่าสู่นฟังนะแต่พระองค์ก็ชนะได้นะพระองค์ชนะได้ด้วยอย่างไรนะการลวงของมารการหลอกล่อหลอกลวงโกหกมายาที่มันเกิดขึ้นในจิตใจนะนิวรนทั้งหลายที่มาขวางกั้นนะกามานิวรนพยาบาทนิวรน นะวิจิกิจฉานิวรณนะ์ตัวความสงสัยนะความง่วงเหงาหานอนนะความเกียจคร้านความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเข้ามากวนมันการลวงของมารเนี่ยมันจะหลอกลอ่อหลอกลวงโกหกมายาเราต้องแก้ได้ด้วยสัจธรรมนะมันคำสอนพุทธเจ้าคำสอนครูบาอาจารย์เนี่ยท่านยะังบอกให้ใช้สัจธรรมเหมือนเราตั้งศัจจะวาจาเราจะนั่งสมาธิเนี่ยนะสามสิบนาทีเนี่ยนะมันจะ ปวดเมื่อยขานะ่ะต้องนั่งเรียกว่าตั้งสัจจะวาจาเพราะฉะนั้นคนเรานั่งสมาธิสามสินาทีไม่เป็นไรหรานะไม่มีอะไรทําร้ายเราได้นะเราหาห้องที่มันสงบปิดให้เรียบร้อยนะครับก็นั่งตั้งสัจจะวาจาความจริงนะแก้ด้วยสัจธรรมความจริงสติปัญญาครูบาอาจารย์ก็สอนมีความมั่นคงตั้งมั่นแล้วจเจริญสมาธา,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 ากรมาฐานถ้าเราทําจิตสงบสมากรรมฐาน ในขณะที่เราทาสมาธิกรรมฐานเราจะเห็นเลยกิเลสตัวฟุง้งซ่าตัวอะไรมากวนเต็ไมไปหมดตัวสงสัยกวนเต็ไมไปหมดนะตัวรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะตัวโกรธเกลียดพยาบาทมากวนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่เริ่มจเจริญสม,มาธิกรรมฐานจะเห็นเยอะเลยนะเจ้ากิเลสมารเนี่ยนะมารภายในเนี่ยนะครับมันจะมาลวงเราทุกวิถีทางนะลวงหลอกล่อหลอกลวงโกหกนะเราต้องใช้ความจริงเข้าสู้ใช้สีปัญญาเข้าสู้ เมื่อเราทำสมาธิให้สงบแล้วนะเราก็จเจริญน,นะวิปัสนานะก็คือเห็นทุกอย่างนะจิตไปรู้อะไรที่มากระทบทางตาทางหูจมูกลิ้นไก่ใจเราตามดูอย่างเดียวดูแล้วเห็นมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่เที่ยงแปรปวนบังคับไม่ได้เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะเรียกว่าเป็นอนัตตามไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงถ้าเราเห็นแบบนี้นะก็เ,เรียกว่าเอาความจริงเข้าสู้ นะเอาไตรลักษ์เข้าสู้นะพินิพิจารณาทุกอย่างจะเห็นเป็นไตรลักษ์หมดเลยนะทั้งรูปธรรมานามธรรมาท,ทางร่างกายนะทั้งจิตใจในะเห็นเป็นไตรลักษ์หมดเลยถ้าเราเห็นได้แบบนั้นน่ะนั่นะแหละจะทำความจริงนะเพราะฉะนั้นการลวงของมาหลอกล่อหลอกลวงโกหกมายาทั้งหลายมันจะเข้ามาตลอดนะแต่เราใช้สัต์รรมความจริงก็คือไตรลักษ์ตามดูตามรู้เห็นอย่างเดียวไม่ต้องไปบังคับมันนะ่ะมันเห็นที่ไหน นะก็เป็นใจรักหมดถ้าเราเห็นแบบนั้นเนี่ยเกิดดับเกิดดับโดยที่ไม่เข้าไปบังคับควบคุมมันนะสักแต่เห็นนะเพราะนั้นอยู่กับความจริงศัจธรรมมานจะลวงไม่ได้การหลอกลอ่อหลอกลวงโกหกมันจะทําไม่ได้มายานั้นก็หลอกลวงไม่ได้ถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆ่ศัตธรรมความจริงก็จะเกิดปรากฏแก่จิตนั่นเองนะครับนะจริงเราสู่กันฟังน,นะครับนะจะได้รู้ว่ากิเลสมาใน,ในใจเนี่ยน่ากลัวกว่ามารภายนอกนะครับถ้าเราไม่จำกัดควบคุม ไม่ละทำลายมันนะมันจะทําให้เราเป็นมารแก่คนอื่นและสังคมได้นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ